หลังจากที่เราวาดฟอนต์ได้แล้วนะครับหรือวาดตัวอักษรหรือสตริงได้แล้วนะครับอีกตัวหนึ่งที่เราจะสามารถวาดเล่นได้ก็คือในส่วนของตัวเชฟนะครับเชฟแต่คำว่าเชฟก็คือรูปร่างรูปทรงนะครับก็คือมันจะมีเรื่องของการวาดสี่เหลี่ยมนะครับก็คือ rectangle ก็คือ draw rect นะครับ rectangle ก็คือวาดสี่เหลี่ยมถ้าวาดวงกลมหรือวงรีก็จะเป็น draw oval นะครับการวาดวงกลมหรือวงรีหรือวาดสี่เหลี่ยมเนี่ยวาดง่ายมากเลยก็คือใส่ตำแหน่งพิกัด x y width height แค่นั้นจบครับไม่มีอะไรเลย x y คือเริ่มต้นตรงไหนนะครับแล้วก็ width height เนี่ยก็คือให้มันมีความกว้างความสูงของสี่เหลี่ยมหรือวงกลมนั้นเท่าไหร่นะครับเหมือนเดิมครับเราสามารถกำหนดสีแล้วกำหนดอะไรต่างๆได้นะครับความหนาอะไรต่างๆได้เอาเป็นสีอย่างเดียวก็ได้นะครับทีนี้เราจะทำยังไงดีนะครับเราก็มาทดลองเขียนกันนะครับเราจะทดลองเขียนเอากรอบนะครับมาครอบข้อความที่เราเขียนนะครับข้อความสตริงที่เราเขียนฉะนั้นเรามีสตริงแล้วใช่ไหมครับเรามีสตริงที่เราเขียนคำว่า ghost hunter ละนะครับอาจารย์ก็จะมาวาดนะครับอาจารย์สั่งว่า g จุดset color นะครับอาจารย์เปลี่ยนสีนะครับให้กลายเป็นสีเหลืองครับอาจารย์เปลี่ยนสีต้องการให้วาดมันวาดสีเหลืองครับเป็น yellow นะครับเป็น yellow วาดเป็นสีเหลืองแล้วหลังจากนั้นอาจารย์ก็สั่งว่า g จุดเอาอะไรดี draw นะครับวาดรูปวงรีก่อนแล้วกันเนาะเป็น draw oval นะครับ draw oval ที่ตำแหน่ง700ครับเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์วาดตัวอักษรที่ตำแหน่ง700นะครับแล้วก็ y นะครับ y เป็น100ความกว้างตัวอักษรอาจารย์กว้างเท่าไหร่อาจารย์ไม่ชัวร์ครับอาจารย์ขอสักแค่150ก็พอความสูงก็สักประมาณ30ไม่ใช่เอาสัก50แล้วกันนะครับแค่นี้เองครับเราก็จะได้วงกลมสีเหลืองนะครับวงกลมที่เป็นสีเหลืองครอบตัวอักษรของเราลองรันดูนะครับอาจจะไม่สวยอ้าวไม่ครอบด้วย700อาจารย์เขียน700 x 700 y 100ทำไมมันประหลาดประหลาด x 700 y 100มันมาโผล่ตรงนี้เหรอฉะนั้นอาจารย์ต้องถอยกลับขึ้นไปข้างบนถูกไหมครับเนี่ยมันจะมีความลำบากในการคำนวณพิกัด x y นะครับพิกัด x y ฉะนั้นปึ๊บขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วครับทีนี้มันกว้างไม่พอมันสูงไม่พอนะครับอาจารย์ขอถอยกลับเป็นสัก680นะครับกว้างไม่พออาจารย์ก็ใส่เข้าไปเป็น300เลยนะครับแล้วก็สูงไม่พออาจารย์ใส่สัก100หนึ่งอย่างนี้ครับแล้วก็ลองวาดใหม่ปึ๊บเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าเราเซตนะครับเซตได้สวยงามถูกต้องมันก็จะลงในตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเช่น100หนึ่งก็สูงไปใช่ป่ะสัก70นะครับได้ประมาณอย่างนี้ไม่สวยไม่เป็นไรครับอาจารย์ต้องการให้เห็นแค่ไอเดียว่าเราสามารถเป็นวาดวงกลมได้ต่อไปเราก็สามารถวาดสี่เหลี่ยมได้เรา copy คำสั่งมาเลยครับอาจารย์จะวาดสี่เหลี่ยมนะครับโดยใช้เมธอดที่ชื่อว่า draw rect นะครับ rect แล้วก็ตำแหน่งก็เป็นตำแหน่งเดียวกันกับตัว oval เลยตัววงรีเลยแต่ว่าขอเปลี่ยนสีให้กลายเป็นสีอะไรดีตัวนี้แล้วกันครับสีตัวนี้รันโปรแกรมปึ๊บนะครับเห็นไหมมันก็จะมีสี่เหลี่ยมนะครับอยู่ขนาดเดียวกันกับวงกลมเลยอยู่ในลักษณะเดียวกันที่ครอบนะครับที่ครอบตัวข้อความอยู่เห็นไหมครับแบบนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะดีไซน์ยังไงให้มันออกมาสวยงามนะครับแล้วอาจารย์แถมนิดนึงอยู่ในสไลด์มันไม่มีนะครับอยู่ในสไลด์มันไม่มีอาจารย์จะลองวาดอีกตัวหนึ่งก็คือเราจะไม่ใช่คำสั่ง draw แล้วเราจะใช้คำสั่งชื่อว่า fill นะครับ fill rectangle มีไหมครับ fillRectangle นะครับแทนจะ fill rectangle นะครับคำว่า fill กับคำว่า draw ต่างกันยังไงเดี๋ยวดูผลนะครับปึ๊บอันนี้อ้าวไปอยู่ตรงข้างหลังซะงั้นเอาวาดตรงนี้ก่อนอาจารย์ขอเอาตัวนี้ไปวาดก่อนนะครับวาดก่อนที่จะวาดตัวอักษรนะครับคำว่า fill ก็คือการเทสีลงไปเทสีลงไปในบริเวณที่เราต้องการจะวาดนี่คือจะเป็นการเทสีไม่ใช่วาดแค่เส้นนะครับแต่ว่าพอเทสีเสร็จแล้วมันจะสวยไม่สวยอันนี้แล้วแต่เรานะครับเราจะดีไซน์ไปแต่เราสามารถจะเทสีได้โดยใช้คำสั่ง fill rectangle นะครับ fill rectangle แล้วก็สีอาจจะเพี้ยนไปหน่อยๆเป็นสีขาวอาจจะดูไม่สวยอาจารย์อาจจะบอกให้เป็นสีแดงไปเลยให้มันจัดๆไปเลยนะครับ
ปึ๊บเราก็จะได้เป็นหน้าตาเกมเป็นแบบดีไอ้ตรงกลมๆเนี่ยเราอาจจะว่าเส้นมันเล็กเกินไปมองไม่เห็นแล้วก็ต้องไปเซตขนาดของเส้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับไอเดียของเราก็คือเราวาดเส้นได้เราวาดกรอบสี่เหลี่ยมได้วาดวงกลมได้เทสีลงไปได้นะครับประมาณนี้ฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นคุณสมบัติของการวาดนะครับการวาดพวกสี่เหลี่ยมหรือว่าตัวอักษรนั่นเองนะครับ